เรื่องพราหมณ์บวชเพราะเห็นแก่ปากท้องข้อ73สมัยนั้นประชาชนในกรุงราชคฤห์ได้จัดลำดับภัตตาหารอันประณีตไว้พราหมณ์คนหนึ่งมีความคิดว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีนอนในห้องมิดชิดถ้ากระไรเราพึงบวชในพวกสมณะเชื้อสายสักยบุตรต่อมาจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาอุปสมบทครั้นเขาบวชแล้วลำดับภัตตาหารได้ล้มเลิกไปภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านมาเถิดบัดนี้พวกเราจักไปบิณฑบาตกันภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมไม่ได้บวชเพราะเหตุนี้ว่าจักเที่ยวบิณฑบาตถ้าท่านทั้งหลายถวายผมจักฉันถ้าไม่ถวายผมจักสึกขอรับภิกษุทั้งหลายจึงถามว่าอาวุโสก็ท่านบวชเพราะเหตุแห่งปากท้องหรือท่านตอบว่าใช่ขอรับบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุจึงได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้เพราะเหตุแห่งปากท้องเล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอบวชเพราะเหตุแห่งปากท้องหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะนั้นเธอจึงได้บวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีอย่างนี้เพราะเหตุแห่งปากท้องเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ให้อุปสมบทบอกนิสัย4คือ